เดี๋ยววันนี้เรามาฟังซาวของทรง OM กันบ้างครับกีตาร์โปร่งเพราะว่าเราทำ Death Note กับ GA ไปแล้วนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวสุดท้ายทรงสุดท้ายที่เราจะได้ฟังกันเดี๋ยวไปฟังแบบเต็มอิ่มเลยนะครับโอเคไปลุยกันแล้วครับไปเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิสิกทานครับครับผมก็อยู่กับหนุ่ยกับไอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก่อนอื่นที่จะไปฟังซาวของเจ้า OMครับทั้ง2ตัวนี้ Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ครับขอนิ้วงามๆกดกระดิ่งติดตามจะได้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับก็จะเด้งเข้าหน้าท่านก่อนเพื่อนนะครับเข้าหน้าเลยเข้าหน้าเลยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยแล้วกันกดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยเผื่อใครสนใจกีตาร์โปร่งทรง OM นะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังซาวหลักๆคืออยากให้ฟังซาวของทรง OM สักนิดนึงแล้วไปเปรียบเทียบกับทรงDeath Note กับ GA ที่เราได้ทำไปแล้วว่าใครจะเลือกชอบซาวแบบไหนครับผมแต่ต้องเท้าความนิดนึงตัวนี้คือซีรีส์หลังพระนครอันนี้น่าจะเป็นไซส์ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะพี่นะเป็นซีรีส์นี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้จะพิเศษปกติเราจะเห็นทรง OM นะครับกีตาร์ทรงว้าวๆอย่างเงี้ยเขาเรียก OM นะให้เห็นหน้ากันชัดๆเลย OM ก็คือจะเห็นในไซส์40นิ้วสัดส่วนใหญ่นะสัดส่วนใหญ่แต่ก็มีทำเป็น41นิ้วบ้างนะครับแต่พี่หลังพระนครเลือกทำOM Top Solid ตัวนี้เป็น41นิ้ว41นิ้วเลยก็ทุกอย่างก็จะเหมือนกับ Death Note กับ GA สเปคเหมือนกันสเปคเหมือนกันเลย Top Solid Spruce นะครับข้างหลังลามิเนตมะฮอกกานีเนื้อดีนะครับสายที่ให้มาเป็นสาย11 Fuzzer Bond นะครับบริดก็เป็น Rosewood Fingerboard Rosewood นะครับ20เฟดนะครับนัดกับซัดเดิลก็จะเป็นกระดูกเป็นกระดูกเลยหมุดก็จะเป็น ABS สีดำจุดขาวนะครับจริงๆก็คือสเปคตัวเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละครับในส่วนของซาวของทรง OM นะน้องไอที่น้องไอเคยจับต้องเคยเล่นที่มีคนชอบกันนักหนามันจะออกเป็นยังไงน้องไอเสียงกลางมันจะเยอะพี่เสียงกลางเยอะๆมันจะเหมาะกับพวกที่ไปแบบเล่นฟิงเกอร์ตายก็ได้พี่เสียงเนี่ยมันจะออกแนวแบบยาวแล้วแบบว่าเหมือนกับมันจะยาวกว่าทรงอื่นนะเพลงใช่ไหมพี่เอาไว้โซโล่ก็ได้นะครับเอาไว้ฟิงเกิลสไตล์นะครับเกาก็ได้เกาก็ได้หรือถ้าตีคอร์ดแบบง่ายๆจริงมันก็เล่นได้กว้างๆนะพี่นะตรงนี้ก็เล่นได้กว้างๆเลยนะครับอันนี้ระยะใหม่ค่อนข้างไกลนะยังเสียงนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้แบบสดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงกันจริงจังโดยเอาไมค์เจาะตัวเดียวอย่างนี้ครับผมก็อีกนิดนึงผมเพิ่มเติมนิดนึงทรงเนี้ยส่วนมากเนี่ยสุภาพสตรีชอบจะติดต่อมาซื้อมาที่ร้านก็จะเลือกทรงนี้เป็นหลักส่วนมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์ของมันภาพลักษณ์รูปทรงครับใช่รูปทรงมันคือเวลาเห็นทรงเดธน็อตปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหมันใหญ่มากครับซึ่งจริงๆมันก็ใหญ่จริงๆแหละแล้วก็ส่วนว้าวตรงเนี้ยนะครับช่วงเอวมันเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่าเดธน็อตเนี่ยจะน้อยหน่อยครับส่วน GA เนี่ยตรงนี้ก็จะโป่งๆใหญ่เนาะพอมาเห็นทรง OM ปุ๊บเนี่ยส่วนมากก็เฮ้ยพอลองจับแล้วนี่เลยเข้านี่เลยเข้านี่ล็อกเลยล็อกเลยซึ่งคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยมันเหมาะมากนี่ไงผมตัวเล็กตัวเล็กอย่างของไอ้ผมก็ตัวเล็กนะแต่อวบนิดนึงครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่ามันดิ้นไปไหนไม่ได้มันจะล็อกกับหน้าขาเลยเวลาที่เราวางนะครับแล้วก็โอบง่ายนะครับตรงนี้ค่อนข้างไม่กว้างมากตรงนี้ไม่กว้างนะพี่ใช่แล้วคอที่ทํามาของทรงพี่หลังพระนครเนี่ยถือว่าดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสำหรับมือคนตัวเล็กอย่างเราสองคนเนาะนี่นิ้วสั้นๆ อย่างเราสองคนนี่ก็ถือแบบโหทาบเทิบอะไรก็ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้แนะนำนะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับจะเป็นรุ่นเด็กๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นสุภาพสตรีก็ได้นะครับตัวนี้ได้ท็อปโซลิดราคาไม่แพงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองไปฟังซาวของเจ้า OM แบบจริงๆจังๆอ่ะน้องไอเดี๋ยวจัดให้ในทุกๆรูปแบบแล้วกันได้เลยนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับไปเลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับผมThank you.
อ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาลองเล่นแบบเก่ากันบ้างนะครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการลองสาวในรูปแบบต่างๆนะสาวโคตรกว้างเลยเจ้าโอ้ดีมากเสียงเบสก็ทำได้ดีเสียงกลางเสียงแหลมก็ถือว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมโอ้แก๋วแก๋วต้องบอกนิดนึงว่าแก๋วมากนะครับกับราคาที่แบบไม่แพงอ่ะพูดง่ายราคาเท่าไหร่นะไงจำได้ไหมอันนี้ 5,900 ครับพี่ราคา 5,900 แถมกระเป๋าแถมปิกการ์ดนะครับก็ถือว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมสำหรับเจ้า OM ซีรีส์พี่หลังพระนครตัวนี้นะครับใครอยากจะไปลองตัวนี้นะครับก็แนะนำให้ไปลองที่สาขาของเราเลยอย่าลืมนะครับเดินเข้าไปแวะเวียนถามหาเจ้าตัวนี้เลยถามทุกทรงก็ได้นะครับมีวางไว้นะครับก็จะมีที่เพชรเกษม 31/3 บางนาไม่มีนะครับพัทยาลาดกระบังนครนายกแพชรระยองประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกสาขานึงนี่อยู่แถวไหนพี่ที่กำลังเปิดไหมเปิดใหม่พี่เปิดใหม่นะอยู่ย่านสุขุมวิทนะนี่มาจะเป็นนานาหรือเปล่าคาวบอยไม่ใช่นะไปบ่อยก็จะเป็นแถวๆนั้นยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนแต่ตอนนี้กำลังฟอร์มทีมอยู่ครับร้านนั้นก็จะเป็นย่านใจกลางเมืองนะฮะสามารถไปลองได้ใกล้เปิดแล้วพี่ใกล้เปิดแล้วใกล้จะคลอดแล้วนะครับตอนนี้เหลือนิดเดียวเหลือติดไฟหน้าร้านอีก1ดวงเท่านั้นเองคือแม่งเสร็จแล้วแหละก็เดี๋ยวมาเฉลยที่หลังว่าเป็นที่ไหนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปลองเจ้าตัวนี้ได้ทุกสาขาของมิวสิกกันทางครับรับรองว่าต้องถูกอกถูกใจแล้วต้องร้องว่าแก๋วเข้ามือมากตัวนี้พี่จริงเข้ามือจริงนะครับโอเคครับด้วยราคาประมาณนี้แนะนำว่ายอดเยี่ยมคุ้มค่าครับ10เต็ม10โอเควันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิซีรีส์พี่หลังพระนครทรง OM 41นิ้วตัวนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ